ได้ใช่ครับแต่ว่าเขาก็ไปลงมันก็ทำให้มีคนขุ่นเคืองครับก็จองมาถิ่นกันเป็น 3-4 พันข้อความครับครับก็คือเนี่ยนะครับคือเว็บไซต์นำมาเผยแพร่นะครับครับข้อมูลประมาณเนี่ยซึ่งสิ่งที่เขาเผยแพร่เนี่ยมันไม่เป็นความจริงแล้วมันทำให้คุณโจได้รับความเสียหายคือมีอย่างนี้คือเป็นหลักฐานที่สำนักข่าวต่างๆเนี่ยมันได้เผยแพร่แล้วซึ่งข้อความเราเนี่ยมันไม่ใช่ข้อความที่มาจากคุณโจทีนี้ทางคุณโจจะร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคนที่สร้างเฟซปลอมผมจริงๆก็คืออันนี้ใช่ครับก็ผมไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรแต่ว่าก็หลายๆคนบอกให้มาใช้สิทธิ์ในเมื่อมีปอทก็มาใช้สิทธิ์ซะว่าใครเป็นโจปลอมครับครับตอนนี้มันมี2 อย่างมันมีเฟคนิวอย่างหนึ่งใช่ไหมกับกลายเป็นโจปลอมก่อนแล้วทำเฟคนิวของโจอีกทีหนึ่งแล้วสำนักข่าวก็เอาไปเล่นให้คนขุ่นเคืองไม่ค่อยมีความสุขใจกันนักอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาแจ้งทางพี่เพราะทางที่นี่ก็จะดูว่าใครทำปลอมได้เท่านั้นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราตรวจสอบครับครับก็จะมี2ประเด็นต่อกับข้อมูลอันนี้ยืนยันดำเนินคดีในข้อหาอะไรครับเท่าที่ทางไหนดูผมดูเป็นของนำเข้าข้อมูลนะเป็นเท็จแต่ครับผม4เพราะว่านี่มันไม่ใช่เฟซเราเลยปลอมทั้งเฟซทั้งรูปด้วยทั้งรูปทั้งชื่อจริงตัวเฟซที่ปลอมเนี่ยถึงจะขนาดเอารูปคุณพ่อมารูปแบบคือทำเนียนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้อันนี้ผมพอดีไม่ได้ถ่ายมาเดี๋ยวให้ไปแล้วใช่ไปแล้วพี่แคปเก็บแคปไว้แคปไว้เยอะไหมครับแคปไว้เยอะมีอ่านออกอากาศไม่ได้อ๋อแล้วจะเป็นพวกที่วงไว้นี่ก็คือคอมเมนต์อ่านออกอากาศไม่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็แคปในเฟซบุ๊กนี่เกรด A เลยก็คือหมายความว่ามีรูปพ่อตีแบบที่มีรูปคุณพ่อตีแบบเดี๋ยวให้อันนี้เราไม่ได้นี่ฮะโจจิรายุทธวัฒนศิลป์อันนี้มันเป็นภาพแผนในครอบครัวโอ้นี่เกรด A เลยนี่มีรูปพ่อตีแบตมีรูปผมก็คืออันเดียวกันอันเนี้ยแล้วก็ลงไปว่าติดต่องานจ้างวงเบอร์นี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีอย่างกล้องนี่เขาก็เป็นห่วงกลัวว่าจะมีคนหลงเชื่อแล้วไปมัดจำแล้วหายหัวไปแล้วมันก็จะลำบากเพราะจริงๆการรับงานผมมันบล็อกโบรกเกอร์กับออร์แกไนเซอร์เขารู้จักกันหมดอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วไม่รู้จุดประสงค์ทำเพื่ออะไรตรวจสอบเบอร์นี้ด้วยแต่ลองโทรแล้วเป็นบริษัททัวร์บริษัทอะไรนะฮะผมเคยถามผมก็บอกว่าขอติดต่องานเขาบอกไม่มีไม่รู้จักอะเป็นบริษัทนู่นนี่ของใครเบอร์มั่วมาครับอันนี้จริงน่าจะเดี๋ยวปริ้นไว้ก็ดีนะเพราะนี่มันสอบให้มันชัดเจนทางการเงินครับผมไม่ได้ปริ้นมาเนี่ยเป็นหน้าละแต่ว่าเนี่ยปิดไปละโจนูโวจิรยุทธวัฒนศิลป์เนี่ยปิดไปละแล้วผมก็ลองแรนดอมดูสำหรับผู้ที่เขาตำหนิผมแรงๆอะไรเงี้ยลองแรนดอมดูเข้าไปใน Facebook เขาแล้วจะเข้าไปในอินบ็อกซ์เขาบอกว่าไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดนะกลายเป็นบล็อก Facebook จริงว่ะคือเชื่อ Facebook ปลอมด่าแต่บล็อก Facebook จริงคือเข้าไม่ได้สักคนเลยครับที่จะบอกว่าน้องมันไม่ใช่นะไม่ใช่พี่นะไม่ได้พูดนะคือจะแรนดอม 2,000 ข้อความที่ว่าเราเลยเงี้ยแล้วลองแรนดอมสัก2อันว่าเออมันไม่ใช่นะครับกลายเป็นบล็อก Facebook จริงแต่เชื่อ Facebook ปลอมอันนี้เป็นอะไรที่น่าค้นหาสุดๆแต่ว่ามันทำเนียนนะครับไม่ผมดูใช่ครับค่อนข้างคือใช้ชื่อทำเนียนมากมีรูปคุณพ่อไปมีรูปพ่อตีแบตเฟซบุ๊กปลอมเปิดนานยังผมไม่ทราบผมไม่เคยดูมันมีปิดไปแล้วครับเนี่ยเฟซบุ๊กปลอมมันมีใช้รูปคุณพ่อมาใส่เออได้ดูฮิสตอรี่มันไหมครับว่าเปิดเมื่อไหร่ผมดูไม่ทันเลยปิดไปแล้วแต่น้องเขาแคปอันนี้มาให้ซึ่งเราก็ดูไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆสำนักข่าวก็รู้ว่าปลอมนะแต่ก็เอาไปลงก็นี่นึงครับจับแล้วพี่โจกดหน้าจอต้องกดหน้าจอต้องไหนครับกดครับ
เพิ่งจะเจอที่มันสร้างความเสียหายกับเราครั้งนี้ใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่ไปโพสต์หาว่าเราเป็นคนบอกว่าให้รายการนายกมาจัดรายการใช่ครับโอเคไหมครับทีนี้มันก็เกิดความเสียหายตรงที่ว่าผมก็ไม่ได้คนที่ต่อว่าอะไรเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเขาอยู่แล้วเพราะเราอยู่มาเราก็ชินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจุดเนี้ยมันที่กล้องก็เป็นห่วงก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนเสียหายใช่ไหมคนทำเฟซบุ๊กปลอมก็ผิดกฎหมายนะถูกไหมครับครับทำเฟซบุ๊กปลอมแล้วก็ปล่อยข่าวปลอมมาว่าเราต้องการให้รายการมาออกอากาศอีกบางคนเขาก็มาบอกว่าก็ให้ไปเล่นที่บ้านมึงบ้านคุณสิครับคุณแอนิมอลคุณแอนิมอลไอตะกรวดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้โกรธหรอกก็รักกันอ่ะเจอหน้าเจอตากันเฮ้ยพี่ผมเคยด่าพี่เฮ้ยมากินข้าวกันคือผมไม่เคยโกรธพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเรื่องปกติเรื่องปกติเพียงแต่ว่ามาใช้สิทธิ์ให้ทางปอทดูแลตรงนี้เท่านั้นเองครับครับแล้วผลกระทบที่เจอต่อตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีคืออยากนอนอยู่บ้านดูทีวีด้วยซ้ำไปวันนี้เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่บอกว่ามาใช้สิทธิ์เถอะเพราะเขามีแผนกนี้เราเป็นราษฎรอ่ะถ้าเราโดนเราก็มาแก้หน่อยเพราะชีวิตปกติก็สบายดีสำนักข่าวที่เอาไปเผยแพร่เอาเว็บไอ้เฟซบุ๊กปลอมไปเผยแพร่ครับยังบอกมีอยู่4เจ้าครับ4เจ้าเราจะประสงค์เอาผิดเขาไหมผมไม่ได้คิดอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเห็นบางเจ้าเขาก็โทรขอโทษมันเพิ่งเกิดเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตั้งหลักแล้วก็มาหาตำรวจวันนี้ไม่ได้คิดเลยแล้วไม่ได้เคยโกรธเคืองใครเลย4เจ้า5เจ้านั้นไม่เคยโกรธเคืองใครเลยแต่เรารวบรวมมาเพื่อที่ให้ตำรวจดูให้ตำรวจดูว่าคนปลอม Facebook เราคนปลอมว่าจะมารับงานเรามาติดต่อวงโนโวอะไรแบบนี้นะส่วนเรื่องสำนักข่าวไปลงหรือใครอะไรคนลูกน้องแคปมา 3-4 พันข้อความอยู่ในนี้หมดแล้วอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะทางนี้ไม่มีเรื่องแพ่งนี่ทางนี้ไม่มีเรื่องทางนี้เขาไม่มีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะทำลายชื่อเสียงเขาเรียกอะไรครับหมิ่นประมาทหมิ่นประมาททางนี้ไม่มีทางนี้มีแต่เรื่องสะกดรอยมือคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเรื่องหมิ่นประมาททางรองผู้การว่าไงครับดูแล้วเบื้องต้นนี้ทางผู้เสียหายมาคือข้อมูลที่รวบรวมมาคือถ้าบัญชีปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องขอจากคุณโจเพราะคุณโจเนี่ยแคปเจอร์ไว้เยอะพอสมควรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยบัญชีปลอมเนี่ยเป็นบุกปลอมใช่ปลอมคือปลอมเหมือนด้วยนะฮะเท่าที่คุณโจให้ดูเนี่ยมีภาพครอบครัวมีอะไรเงี้ยทำเนียนมากครับก็เดี๋ยวจะขอดูหลักฐานจากที่แคปเจอร์เก็บไว้คือหลักๆก็คือตามหาคนร้ายที่ปลอมเฟซบุ๊กนี้ใช่มาดำเนินคดีในเรื่องของการหมิ่นประมาทครับแล้วก็ส่วนสำนักข่าวเพจต่างๆเนี่ยที่รวบรวมมาตรงนี้อันนี้สุดแล้วแต่ผู้เสียหายคือเรื่องของสำนักข่าวเนี่ยเราต้องการจะสื่อให้เห็นว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่ามันปลอมเฟซขึ้นมาซึ่งแล้วมันมีการโพสต์ข้อความออกไปแล้วจนเป็นที่จนทำให้สื่อหลักสื่อขนาดสื่อหลักเองเนี่ยยังหลงไปเอามาขยายต่อถูกต้องนะครับครับทั้งคุณทนายเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยได้คุยกันแล้วว่าจะเอาผิดกับสำนักข่าวยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันไม่ครับคืออันนี้เราต้องการให้เห็นว่ามันเกิดความเสียหายในลักษณะนี้ออกมาครับแล้วคนที่เม้นด่าพี่โจครับพี่โจจะเอาความด้วยไหมครับมันมีเวลาเยอะค่อยๆคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าผมคิดว่าโลกเรามันอยู่ด้วยความรักดีกว่าคนด่าเราก็รักคนไม่คนรักเราก็รักเอาความรักเข้าปอกประโลมเนี่ยแล้วมันอยู่กันเป็นสุขกว่าใช่ไหมเจอหน้าเจอตาพี่ผมเคยด่าพี่เฮ้ยมากินข้าวกันได้สบายไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกใช่ไหมเพียงแต่ว่าน้องเขาแคปมาให้เราอ่านอ่านหมดไม่ไหวหรอกหดหูแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเข้าไปอินบ็อกซ์ไปหาเขาเพื่อที่จะไปอินบ็อกซ์เข้าไปชี้แจงแรนดอมดูสักข้อความนึงว่าอันไหนไม่ไหวจริงๆอ่ะด่ากันแรงแรงมีทั้งคำว่าแอนิมอลมีทั้งคำว่าตะกรวดมีทั้งอะไรเงี้ยเราก็จะลองเข้าไปดูดันบล็อกเฟซบุ๊กจริงว่ะแต่ไปเชื่อ Facebook ปลอม อะไรเงี้ยมันมีคนตั้งใจจะทำอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วใครทำเราไม่อยากพูดเราเอาเป็นว่าโกรธได้แต่เราไม่ทำบาปเฉยๆให้อภัยครับปกติ Facebook จริงเราก็มีใช่ไหมเขาก็รู้อยู่แล้วมีผมเล่น Facebook จริงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น Facebook แบบปิดคือมีเพื่อนยังไม่ถึง 2,000 กว่าคนเลยเลือกเฉพาะเพื่อนจริงๆไว้เล่นกันแต่ที่เป็นสาธารณะจริงๆคนก็รู้ก็คือว่า Instagram
ถ้าอะไรมาจาก Instagram ผมคนก็รู้อยู่แล้วคืออะไรก็เอาไปเล่นกันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บวยอะไรเลยก็ด่ามาก็เฉยๆก็เป็นเรื่องปกติแต่เนี่ยมันสุดจะทนอ่ะมันปลอมเป็นโจก่อนแล้วค่อยส่งเฟซนิวมาแล้วก็ปั๊บก็สำนักข่าวใหญ่ๆก็ไปลงแล้วก็คนก็จองกระถิ่นกันเป็นพันข้อความด่าถึงตระกูลด่าอะไรไปอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะแสดงว่าที่พี่โจทำไม่ไหวเพราะว่าระลับลงไปถึงตระกูลเราไม่เกี่ยวมันเฉยๆเลยเพราะลาบตะล้วงมาถึงตระกูลนี่ก็มาบ่อยตั้งหลายข่าวแล้วพี่แต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าเขามีหน่วยงานชื่อปอท.อ๋อมาใช้สิปอท.เนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานตำรวจที่ดูแลเกี่ยวกับด้านนี้กินภาษีประชาชนเราเป็นประชาชนเราเป็นราษฎรก็มาใช้บริการเขาหน่อยเผื่อว่าจะได้ป้อมปรามผู้ที่จะมาติดต่อวงยูโวหรือโจนูโวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันไปโดนของมัดจำแล้วปรากฏทางวงไม่รู้เรื่องมันก็เสียหายถูกไหมฮะแต่พี่โจไม่ติดใจเรื่องความเห็นต่างไม่ติดใจไม่ติดใจก็เขาโกรธเพราะอะไรอ่ะคืนความสุขเพราะโกรธเพราะว่ารายการคืนความสุขจะมาเขาโกรธเพราะอะไรผมยังไม่รู้เลยเขาโกรธผมเพราะอะไรผมยังไม่รู้เลยเขาโกรธเพราะอะไรตัวเพราะอะไรเรียกร้องคืนความสุขเพราะต้องช่วยตอบเลยเขาโกรธผมเพราะอะไรคือหมายว่ามีความคิดเห็นของพี่โจในก่อนหน้านี้หรือเปล่าเรื่องการนี้เลยไม่มีก็เรื่องที่อยากจะให้มีทีวีมาออกออนแอร์อีกทีเนี่ยเขาโกรธเรื่องนี้เหรอไม่จริงเขาอาจจะเห็นว่าพี่โจแต่ก่อนนี้มีความคิดเห็นทางด้านการเมืองแบบที่แตกต่างจากเขาใช่เขาก็เลยแบบว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรก็การคิดแตกต่างกันเดี๋ยวนี้คนเรามันไม่สามารถเก็บความรู้สึกได้แล้วไงคนเราสมัยก่อนเวลามีความรู้สึกอะไรเนี่ยเก็บความรู้สึกโทรไปหาพี่ชอบคะหนูพี่ก็คืนฝืนทนมากเลยค่ะแฟนหนูคุณระยะตะวันฝ่ายผมเด็กๆอ่ะโทรจดหมายเดี๋ยวนี้คนพอคิดอะไรได้ปุ๊บเอนเตอร์มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เข้าใจสังคมยุคนี้อยู่แล้วจริงๆพี่โจคิดไหมคะว่าเพจที่มันสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะแบบเรื่องการเมืองเราเป็นหลักมีแรงจูงใจฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่ชอบเราแล้วก็มาโจมตีเรามันนั่งทำเพจปลอมของคนอื่นนี่แปลว่าต้องเหงามากนะแปลว่าต้องเหงาแล้วพี่โจว่าการเมืองมีส่วนสักนิดนึงไหมคะก็ต้องมีใบสั่งอยู่แล้วน้องอยู่เฉยปลอมเพจโจนูโวเล่นดีกว่าเว้ยสนุกดีช่วงนี้มันไม่โดนด่ามันคงไม่ใช่ต้องมีคนสั่งอยู่แล้วเราเข้าใจของเราเราเข้าใจว่าอย่างนั้นเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะอยู่ดีคนปกติทำมาหากินมานั่งทำเฟซบุ๊กคนอื่นปลอมผมว่ามันต้องแปลกแล้วเรามีอะไรอยากจะบอกกับฝั่งนั้นไหมคะที่เขาทำมาโจมตีเราอาจจะเพิ่มเลเวลแรงกว่านี้ขึ้นไม่มีฝั่งนั้นฝั่งนี้หรอกครับจริงๆก็อยากจะบอกแค่ว่าอยากจะกราบขออภัยด้วยนะถ้าเข้าใจผิดอยากให้สำนักข่าวตรวจสอบนิดนึงว่ามันเป็นของจริงของปลอมอะไรเงี้ยถ้าของจริงผมก็ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของปลอมก็โทรมาเช็คผมก็ได้เบอร์โทรศัพท์น้องๆก็มีก็แค่นั้นเองแล้วก็คนที่คิดเห็นต่างเจอหน้าเจอตาทักทายได้มาเจอตัวได้เมื่อไหร่ก็ได้กินข้าวด้วยกันพี่ผมเคยด่าพี่นะมากินข้าวกันเจอกันมาดูดนตรีกันดีกว่าเล่นดนตรีให้โลกมีความสุขดีกว่าเท่ากับตอนนี้พี่โจก็ไม่ได้จะเอาเรื่องสำนักข่าวอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นตอนนั้นที่พี่โจบอกว่าอาจจะแบบมีการฟ้องสำนักข่าวบางสำนักที่แบบเอาโจไปลงเสียหายอะไรเงี้ยค่ะผมไม่ติดใจโกรธสักสำนักข่าวเลยเพราะว่าผมถือว่าเขาก็ทำงานแล้วก็เวลามีกระทู้ขึ้นมาแล้วมีคนได้ยอดสปอนเซอร์ก็เข้านะก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันไปแล้วกันอะไรเงี้ยเข้าใจการทำงานของเขาเข้าใจการทำงานของเขาหน้าที่ใครหน้าที่มันที่หน้าที่ใครหน้าที่มันผมไม่ได้โกรธอะไรหรอกคือมันก็เพิ่ง 2-3 วันเองอะไรเงี้ยจอนเขาก็เคยมาที่นี่จอนูโวเคยมาที่นี่มีคนแฮกข้อมูลเขาก็บอกว่าอุ้ยมีเวลาเยอะ15 ปีคุณจะเอาเขาเข้าคุกหรือคุณจะห้ามเขาเขียนชื่อคุณ15ปีหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ IT ได้ถึง15ปีมีอันนี้ใช่ไหมครับมีข้อนี้แล้วอายุความอะไรเงี้ยพี่โจอยากบอกอะไรกับคนที่เขาปลอมเพจเราขึ้นมาไหมคะถ้าเกิดว่าเขาดูอยู่อย่าทำเลยครับขอร้องครับไม่โกรธหรอกครับแต่ว่ามันทำให้เสียหายมันนั่งโดนคนด่ายังไงมันก็โดนอยู่แล้วไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อย่ามาเพิ่มอีกแรงเลยใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่านะครับอย่างนี้หลังจากนี้เราจะลดการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นลงไหมครับเรื่องการเมืองอะไรคะพี่โจอุ้ยผมลดมาตั้ง
พอมีรัฐบาลผมก็ลดแล้วผมว่าเขาคงเห็นผมชีวิตสบายไปมั้ง คือผมก็เพิ่งกลับจากอุดรไปเล่นบ้านเด็กกำพร้าที่อุดรมาแล้วก็วันเสาร์นี้จะไปสงขลาไปเล่นดนตรีไปดูผมก็ดูมวยเล่นดนตรีออกกำลังต่อยมวยวิ่ง ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะว่ามีรัฐบาลเขาปล่อยเขาทำงานถ้ารัฐบาลทำงานไม่ดีเดี๋ยวค่อยออกมาว่ากันลุงตู่ทำงานไม่ดีเดี๋ยวก็มาว่าลุงตู่ค่อยๆออกมาว่ากันเราก็หยุดตั้งนานเขาคงเห็นเราสบายมันก็เลยแบบว่าเออเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยพอเข้าไปดูใน IG ผมไม่ได้บล็อกนะผมไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็น privacy อ่ะเข้าไปดูในชีวิตดีคือแบบเล่นดนตรีต่อยมวยวิ่งออกกำลังมีความสุขเขาคงอยากให้กระตุกหน่อยก็ไม่ต้องกระตุกหรอกเหนื่อยมาเนี่ยรถติดมาเดือดร้อนให้เขาต้องมานั่งไล่หาเพราะถ้าเราแจ้งเขาก็ต้องทำใช่ไหมตำรวจงานเขาเยอะอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวเนี่ยมาแจ้งเขาก็ต้องทำทีนี้ผมก็ไม่ได้อยากแจ้งแต่ผู้ใหญ่บอกว่าต้องใช้สิทธิ์สมมติว่าตำรวจตามตัวเจอว่าใครเป็นคนทำพี่โจจะดำเนินการยังไงต่อไปคะก็มีเวลา15ปีที่จะให้เอาเรื่องหรือไม่ให้เอาเรื่องแค่นั้นเองแล้วที่ใจตอนนี้ว่าไงดีเฉยๆเพราะว่าแบบก็ขอคุยด้วยสัก10นาทีอ่ะขอคุยอย่างเดียวคุยอย่างเดียว10เออมันเพราะอะไรวะน้องมันเพราะยังไงวะมันลองดูซิมันเป็นยังไงวะอะไรยืมหนังสือเลยครับยืมหน่อยครับท่านยืมหน่อยเขายืมหน่อยฟังเข้ามาครับเราจะมีอะไรพูดเรื่องเฟกนิวก่อนเนี่ยนี่โดนเฟกนิวมาอยากเตือนประชาชนนะครับกล้องกลางด้วยนะครับกล้องนี้ออกกล้องบ่อยนะครับกล้องกลางด้วยนะครับกล้องออกทีวีบ่อยมากนะครับที่นี่จนแบบเป็นดาราแล้วโอ้โหนะนี่วันนี้ได้เจอจริงๆนะครับที่อุ่นมากกล้องขาไหมครับช่วงนี้เฟคนิวมีเยอะแล้วก็รัฐบาลจะตั้งศูนย์อะไรปะเฟคนิวตรงนี้ทางปตท.มีอะไรจะเตือนนะฮะคือเฟคนิวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งนะครับที่หลายประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเฟคนิวนะครับซึ่งคนที่ทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำภาพผู้มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยอย่างคุณโจเนี่ยนะฮะผู้มีชื่อเสียงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยมาประกอบกับข่าวนะครับทำให้เกิดความดูหมิ่นเกลียดชังนะครับเกิดเหมือนล่อเป้าให้มาคอมเมนต์อะไรแรงๆสร้างความสับสนวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวทางบก.ปท.เนี่ยหลังจากได้รับข้อมูลแล้วก็จะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ทำผิดต่อไปครับตอนนี้ในปกครองเราครับได้มีการสืบค้นเพราะว่าปฏิบัติการที่เป็นไอโฟนที่มันจะส่งข้อมูลแบบเฟซบุ๊กเนี่ยไปให้คนเฉพาะกลุ่มที่เขาสนใจแบบข่าวแบบประมาณแบบที่มันโจมตีฝั่งข้ามเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มองฝั่งเลยมีไหมคือเฟซบุ๊กเนี่ยหลักๆมี3อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยคือผู้ที่เล่นสื่อนะครับหรือเรียกว่าพวกเกรียนเนี่ยนะครับสร้างคอนเทนต์ปลอมๆหลอกๆขึ้นมานะครับทำเพื่อความสนุกนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือทำเพื่อประสงค์กับเงินนะครับยอดวิวเนี่ยถ้ายิ่งมียอดวิวมากคนที่ทำจะได้เงินมากซึ่งคอนเทนต์ที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องประหลาดๆแปลกๆนะครับหรือเป็นฮอตอิชชูในสังคมเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนกำลังติดตามอยู่อย่างเช่นเหตุระเบิดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่ๆก็มีบอกว่าประกาศเขตปกอะไรป้องกันพิเศษ7แห่งทั้งจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเลยอย่างเงี้ยคนก็เข้ามาดูก็กดดูเขาก็จะได้เงินนะครับจากการกระทำของเขานะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะเกี่ยวข้องกับด้านการเมืองเกี่ยวกับความเห็นต่างนะครับคนพวกนี้ก็จะสร้างเอาภาพนะครับเกี่ยวกับการเมืองใส่แคปชั่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกันก็สร้างความขัดแย้งในสังคมครับอย่างเงี้ยกรณีของคุณโจก็เป็นกรณีที่3ครับผมว่าเรามีถึงขั้นขนาดที่ว่าเป็นมีกลุ่มของอาจจะเป็นพวกกลุ่มภาคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วก็ยัดไปส่งไปแบบนี้มีไหมครับอันนั้นไม่ยืนยันครับแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มเห็นต่างมากกว่าส่วนถ้าภาคการเมืองทำที่ผมคงไม่ยืนยันนะฮะ
ครับแต่อาจจะมีคนที่มีความชอบในทางเดียวกันทำขึ้นมาก็เป็นไปได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบัตรพี่ด้วยครับเราต้องขอชื่อทนายครับทนายชื่ออะไรฮะขอชื่อสุพจน์ครับสุพจน์มาจากบุญสุธรรมสุธรรมชื่อทนายด้วยธรรมะสุธรรมตรงตัวป่ะคะสุพจน์ครับสุพจน์อาจารย์นหนูกาลันค่ะทำสุดทำก็เสือสระอุทอทงรอหันมองหน้าเป็นพี่นะเป็นพี่เลยนะครับผมขอเบอร์ด้วยได้ไหมคะผมฟังเพลงพี่นะครับ4082ครับ0824ของเสือใหญ่450ไม่ฝากของเสือใหญ่ปลายปีอ่ะ1496จับได้1496ดูผมได้คนที่ตลาดที่จะไปปีนี้ที่จะลงมาเรียนชื่อสถานการณ์คนไทยนี่เจอยังไอพีไล่ไล่ไล่เจอไหมแต่ว่าผมปิดไปแล้วก็เปิดกับพี่นี้นะเรียนพี่ลงนะไอพีไล่ก็ยังไม่ปิดก็ยังพอเราแค่นั่งคุยกันที่ตีนมาได้ได้เลยปั๊บปลายไม่ได้เจอกับร้านโน้นกับคนทั้งวันไม่มีประโยชน์อะไรแบบที่บอกพี่